จากเป็น family service นะคะเดือนก็ไม่ได้มาคนเดียวเดือนชวนเพื่อนมาด้วยเขินนะอยากขอต้อนรับน้องปันนี่นะคะปรบมือให้ปันนี่หน่อยค่ะวันนี้ที่มาเจอทุกคนนะคะอ๋อน้องๆ น่ารักไหมคะอ๋อน้องๆ น่ารักมากเลยนะคะแต่ว่าทำไมวันนี้บันนี่ดูหน้าตาเศร้าๆเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าวันนี้บันนี่ออกจะเศร้านิดนึงนะคะเพราะว่าบันนี่บอกว่าบันนี่ไปฟังผลสอบเมื่อวานแล้วก็บันนี่ได้คะแนนอะไรนะลูกวิชาคณิตศาสตร์ได้เกรดอะไรนะเกรดดีโอ้เหมือนพี่เลยน้องให้ต่ออ๋อวิชาคณิตศาสตร์เขาได้ดีด็อกแล้วก็วิชาวิทยาศาสตร์เขาได้4บวกค่ะวันนี้บันนี่ก็เลยอาจจะเศร้านิดนึงนะคะแซดอย่างบ่อยทรงอย่างแบดโอ้ไม่เป็นไรนะคะเอาแล้ววิชาอะไรที่บันนี่ทำได้ดีล่ะคะบันนี่บอกว่าบันนี่ทำวิชาดนตรีได้ A นะคะแล้วก็วิชาพละบันนี่ได้ A ด้วยเพราะว่าบันนี่วิ่งเร็วมากเลยเก่งนะเนี่ยวิชาสังคมด้วยค่ะได้ A นะคะเพราะว่าบันนี่เป็นคนน่ารักแต่บันนี่ก็ยังรู้สึกเศร้าอยู่นะคะเพราะว่าเวลาที่เขาคุยกับเพื่อนเขาได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนเลยในวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิชาวิทยาศาสตร์มีใครอยากให้กำลังใจน้องบันนี่ไหมคะอยากบอกอะไรบันนี่ไหมคะสู้ๆมีอะไรอีกคะมีใครอยากให้กำลังใจบันนี่ไหมคะให้บันนี่รู้สึกสบายใจหน่อยสู้ๆขอกอดหน่อยขอกอดหน่อยบันนี่เก่งแล้วนะคะก็อยากมีคนอยากตอบค่ะอยากบอกอะไรบันนี่คะฟังด้วยกันฟังด้วยกันบันนี่ไม่เป็นไรนะคะความพยายามของบันนี่ที่ทำให้วิชาดนตรีกับวิชาอะไรนะวิชาพละดีมากเลยขอให้บันนี่พยายามต่อไปในวิชาอื่นๆนะคะวันนี้บอกว่าขอบคุณค่ะโอ้เป็นคำพูดที่ดีมากเลยนะคะมีใครอยากบอกบันนี่อีกไหมคะสักคนฮะมีไหมคะโอ้มีคนอยากปลอบใจบันนี่นะคะน้องบันนี่ครับ you never walk alone นะครับอันนี้คุ้นๆ นะคะบันนี่ไม่ได้ walk alone นะคะมีคนสอบเหมือนบันนี่เลยนะคะพี่เดือนก็เป็นคนนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วก็อยากบอกบันนี่ว่าเราอาจจะเก่งไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดีเท่ากับคนอื่นนะคะโอ้มีอีกคนค่ะบันนี่ฝากคนไว้กับพระเจ้าแล้วไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะบันนี่บอกว่าขอบคุณค่ะโอ้น่ารักมากเลยนะคะเชื่อว่าวันนี้บันนี่คงจะได้รับการให้กำลังใจจากพี่ๆเนาะก็พอพูดถึงเรื่องนี้นะก็อยากจะบอกบันนี่แล้วก็บอกทุกคนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเวลาที่เราทำอะไรได้ไม่ดีเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าหรือเรามองไม่เห็นสิ่งดีของตัวเองบางครั้งเราเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับบางคนหรือบางอย่างมันก็เลยทำให้เรารู้สึกมองตัวเองลดลงนะคะแต่วันนี้เนี่ยพี่เดือนก็อยากจะบอกบันนี่แล้วก็น้องๆแล้วก็ที่ประชุมทุกคนในวันนี้นะคะว่ามีเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่จริงๆพระเยซูเนี่ยเป็นแบบอย่างนะคะที่พระองค์ทรงเห็นทองคำในชีวิตของคนอื่นเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์จะมีหลายเหตุการณ์มากที่พระเยซูเนี่ยมองสิ่งที่ต่างออกไปในผู้คนนะคะแต่วันนี้พี่เดือนก็จะเอาเรื่องบางเรื่องมาเล่าให้บันนี่ฟังแล้วก็น้องๆด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะเล่าให้บันนี่ฟังกับน้องๆเนี่ยขอเชิญบันนี่ไปนั่งข้างล่างก่อนได้ไหมคะไปนั่งกับ
กับพี่นะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะปรบมือให้บันนี่หน่อยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ยินเรื่องราวของขนมปังนะคะก้อนกับปลา2ตัวนะคะแล้วก็เรื่องราวในวันนี้ก็อยู่ในพระธรรมยอห์นนะบทที่6ข้อที่5เนื่องจากเราเป็นคนที่รักพระคัมภีร์นะคะเราจะมาอ่านพระคัมภีร์ในตอนหนึ่งสั้นๆด้วยกันนะคะเอเมนค่ะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่วันนี้ถ้อยคำของพระองค์ทำให้เราได้รู้จักถึงตัวตนของเราสิ่งที่เรามีทองคำในชีวิตของเราขอให้ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่นำความเข้าใจที่จะนำเสียงของพระองค์หัวใจของพระองค์มุมมองของพระองค์ลงมาในตัวตนของเราเพื่อเราจะเรียนรู้จากสิ่งที่พระองค์ได้มองเราและพระองค์ได้มองผู้อื่นเราขอฝากเวลานี้ไว้ให้เป็นการทำงานขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการอัศจรรย์นี้มันก็มาจากเด็กคนหนึ่งนะคะที่มีชีวิตที่ธรรมดามากๆเลยแต่ว่าพระเยซูก็ทรงเห็นบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาเนาะพี่น้องคิดไหมคะว่าจำนวนคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าถ้านับแค่ผู้ชายก็คือ 5,000 คนเนาะยังไม่นับเด็กไม่นับผู้หญิงนะคนชรานะพี่น้องคิดว่าในจำนวนคน 5,000 คนน่ะมีเด็กผู้ชายคนนี้ที่มีอาหารคนเดียวหรือเปล่าคะไม่เนาะน่าจะมีหลายคนที่มีอาหารแต่ว่าทำไมถึงมีเด็กน้อยคนนี้คนเดียวที่เดินเข้ามาแล้วก็ยอมมอบอาหารสำหรับของเขาเองให้กับพระเยซูแล้วทำไมคนอื่นๆไม่เอาอาหารตัวเองออกมาเหมือนกับที่เด็กคนนี้ทำนะถ้าเราดูนะคะเราก็จะเห็นว่าเด็กคนนี้เขาเดินเข้าไปหาแอนดรูแล้วก็บอกกับแอนดรูว่าผมเนี่ยได้ยินว่าพระเยซูอยากได้อาหารมาเลี้ยงคนแต่ตอนนี้ผมพอดีผมมีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวครับพี่น้องจินตนาการถ้าพี่น้องเป็นแอนดรูพี่น้องจะรู้สึกยังไงคะมันดูแบบเล็กน้อยมากเนาะมันไม่มีทางที่จะสามารถตอบโจทย์คนมากกว่า 5,000 คนได้เลยนะคะและแน่นอนค่ะในเวลานั้นเนี่ยเดนเชื่อว่าแอนดรูคิดเองนะคะว่าแอนดรูก็คงจะมองขนมปังกับปลา5ก้อนแล้วคงจะแบบคิดอะไรเนี่ยแต่ว่าในพระคัมภีร์ก็บอกว่าแอนดรูก็พาเด็กคนนี้มาหาพระเยซูแล้วก็พูดว่าอาหารแค่นี้จะไปพออะไรกับปากท้องของฝูงชนถ้านับแค่ผู้ชายก็ 5,000 กว่าแล้วนะคำพูดของแอนดรูเนี่ยมันเหมือนมองไม่เห็นคุณค่าขนมปัง5ก้อนแล้วก็ปลา2ตัวจากเด็กน้อยคนนี้เลยนะคะแต่เมื่อพระเยซูเห็นพระเยซูทำยังไงคะนะมือเล็กๆที่ยื่นขนมปังมาให้พระเยซูขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวที่ดูเล็กน้อยมากพระองค์ไม่ได้ดูถูกไม่ได้ปฏิเสธแต่พระองค์รับมันมาด้วยใจขอบคุณทีนี้จากเหตุการณ์นี้ทำไมเดนต้องยกเรื่องของเด็กผู้ชายคนนี้ขึ้นมาให้เราดูหลายครั้งเราก็อาจจะเป็นคนนั้นที่อาจจะมองไม่เห็นว่าสิ่งที่เรามีมันมีคุณค่ามากแค่ไหนหรือหลายครั้งก็มองในตัวคนอื่นสิ่งที่เขาเป็นมันอาจจะดูเล็กน้อยสำหรับสายตาของเราแต่เรื่องราวนี้มันสอนเราแล้วก็มีมุมมองที่ทำให้เรารู้ว่าแล้วพระเยซูมองยังไงล่ะนะแต่เริ่มต้นก่อนที่จะไปว่าพระเยซูมองยังไงนะคะจากเหตุการณ์นี้สาวกเห็นอะไรในเด็กน้อยคนนี้นะสิ่งแรกที่สาวกเห็นเขาเห็นความจำกัดด้านอายุก่อนเลยนะเด็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเขายังไม่สมบูรณ์เนาะเขายังคิดไม่ได้เขายังแรงก็น้อยความคิดก็ยังไม่เท่าเราหลายครั้งเราก็จะมองว่าเด็กเป็นแค่คนที่ยังไม่สมบูรณ์เนาะหรืออาจจะเรียกว่าเขาเป็นคนครึ่งคนก็ได้เวลาที่เด็กพูดบางอย่างกับเราหลายครั้งเราอาจจะละเลยความรู้สึกของเขานะเพราะว่าเรามองข้ามและสาวกเองเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าเด็กผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่าเขากำลังเจอกับปัญหาอะไรอยู่
ไม่รู้เลยว่าปัญหาที่เจอนี่มันใหญ่แค่ไหนมันแก้ไม่ได้ด้วยขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวหรอกนะแต่เด็กคนนี้ไม่ได้คิดอะไรมากด้วยความเป็นเด็กอะค่ะก็พระเยซูอยากได้อาหารผมก็แค่อยากเดินมาให้พระเยซูเท่านั้นเองไม่ได้คิดคำนวณแต่ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์นะคะฟิลิปเนี่ยที่เป็นสาวกที่พระเยซูถามฟิลิปใช่ไหมบอกว่าเราจะไปซื้ออาหารได้ที่ไหนฟิลิปเนี่ยเป็นชาวเมืองเบธไซดานะคะเขารู้พื้นที่นั้นดีมากๆเลยเขารู้ว่าอาหารจะหาได้ที่ไหนแต่ฟิลิปรู้ดีว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เงินก็ไม่มีอาหารที่มากขนาดนั้นจะจัดเตรียมได้ยังไงให้กับคนมากกว่า 5,000 คนนะอย่างที่สองสาวกเห็นอะไรในเด็กคนนั้นสาวกเห็นความจำกัดด้านทรัพยากรเด็กมีอะไรคะขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวแล้วแอนดรูว์เองเนี่ยก็เดี๋ยวว่าคงไม่ได้ดูถูกนะแต่ก็นิดนึงอะขนมปังกับปลา5ก้อนแค่นี้เหมือนแอบดูถูกนิดหน่อยนะแค่นี้มันจะเลี้ยงคนได้ยังไงนะเขาก็มองว่าสิ่งที่เด็กให้มามันไม่ได้เป็นคำตอบและสามารถช่วยได้สิ่งที่เด็กมีไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้อย่างที่สามสิ่งที่สาวกเห็นก็คือความจำกัดด้านสติปัญญาความเข้าใจนะเด็กคนเนี้ยเขาแก้ไขวิธีการด้วยการเอาขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวมาให้โดยที่ไม่ได้คิดคำนวณว่าเลยว่าอาหารที่เขามีเนี่ยมันจะเลี้ยงคนได้ไหมไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเป็นเราถ้าเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะที่เดือนถามว่าแล้วในคนจำนวนมากกว่า 5,000 คนเนี่ยจะไม่มีใครมีอาหารพกติดตัวมาเลยเหรอแต่ทำไมมีเด็กน้อยคนนี้คนเดียวที่เดินขึ้นมาแล้วก็บอกว่าผมมีครับผมอยากให้เขาไม่ได้คิดคำนวณด้วยซ้ำค่ะว่าสิ่งที่เขามีเนี่ยมันจะช่วยและแก้ไขปัญหานี้ได้จริงหรือเปล่านะพอเดินนึกถึงเรื่องนี้หลายๆครั้งความเป็นเด็กเนาะมันทำให้เราไม่ต้องคิดเยอะอ่ะพี่น้องเคยเวลาเป็นเด็กๆแล้วเราทำอะไรที่มันแบบเรียกว่าซิลลี่ไหมคะทำอะไรที่มันนันเซนไหมคะเดินก็เป็นคนนั้นนะตอนเด็กๆเนี่ยเดินชอบดูการ์ตูนแล้วก็เวลาดูการ์ตูนมันจะมีตอนนึงที่ในการ์ตูนอ่ะเวลาเขาโดดลงมาจากที่สูงนะเขาจะพกล่มลงมาเดี๋ยวก็เห็นเขาพกล่มลงมาแล้วก็โดดลงมาแล้วเขาก็ค่อยๆลอยลงมานะหลังจากที่ครอบครัวของเราได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้เราจึงนัดพี่น้องของเราว่าเฮ้ยทำบ้างดีกว่าทุกคนนะคะดาวเดือนเด่นเนี่ยแล้วก็หลานอีกสองคนส้มงอนะเดินถือล่มไปเลยค่ะเราจะทำแบบนี้แหละเราจะลอยอย่างนี้เลยเดินขึ้นไปปีนเรือนเพาะชำนะพี่น้องรู้จักเรือนเพาะชำไหมคะเรือนเพาะชำนี้มันน่าจะสูงประมาณบ้าน2ชั้นน่ะเราก็ปีนขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งมองลงมาโอ้โหสูงมากแล้วก็แบบหันซ้ายหันขวาว่าเอ๊ะเราจะกระโดดดีไหมแล้วก็เด็กข้างบ้านอะค่ะเขาเห็นเราถือร่มมาเขาก็ถือร่มมาด้วยเลยแล้วก็ปีนตามเราขึ้นมานะในเวลานั้นเนี่ยพี่สาวคนโตนะซึ่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ยสุดละผู้ใหญ่สุดก็คือน่าจะ8ขวบนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะโดดลงคนแรกเลยแล้วเขาก็กางร่มนะแล้วเขาก็โดดปุ๊บลงไปภาพที่เราเห็นนะคะเราคาดว่าเราจะเห็นร่มที่มันค่อยๆฟิวฟิวฟิวแต่ภาพที่เราเห็นเราได้ยินเสียงดังตุ๊บแล้วก็ล้มรูล้มตีกลับหรือก็แบบพี่ส้มเป็นยังไงบ้างญาติที่หล่นลงไปคนแรกนะคะเขาหันมาบอกเราแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยแม้มันจะลอยลงมาเร็วก็จริงนะแต่ตอนที่โดดอ่ะมันค่อยๆลงมาไม่เจ็บเลยพวกเราก็เลยเชื่อเขาแล้วก็โดดตามลงไปดังตุ๊บเดือนนี้จุกจุกมากเลยนะเราก็เงียบแล้วเด็กข้างบ้านก็ถามว่าพี่เป็นยังไงบ้างอ่ะเราทุกคนก็พูดเสียงเดียวกันมันเหมือนจะเร็วนะแต่มันไม่เร็วลองโดดลงมาดูปรากฏเด็กข้างบ้านขาหักค่ะแรงมากนี่กำลังเล่าให้ฟังว่าความเป็นเด็กอ่ะบางทีเราคิดไม่ได้ใช่ไหมคะคิดไม่ออกว่าสิ่งที่เราเผชิญมันคืออะไรเด็กคนนี้ก็เหมือนกันด้วยความจำกัดในด้านสติปัญญาโอ้คิดไม่ได้แต่คิดง่ายๆอ่ะก็ล่มอ่ะมันโดดลงได้อ่ะ
ก็อาหารน่ะพระเยซูอยากได้อาหารเขาไม่ได้คิดเยอะนะคะนี่คือสิ่งที่สาวกเห็นสาวกเห็นความจำกัดเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วพระเยซูล่ะคะพระองค์เห็นอะไรจากเด็กน้อยคนนี้แน่นอนนะคะคำว่าทองคำเนี่ยพระเยซูเห็นทองคำในเด็กเนี่ยคำว่าทองคำสำหรับพระองค์เนี่ยมันไม่ใช่ปลา2ตัวกับขนมปัง5ก้อนแต่สิ่งที่พระเยซูเห็นในเด็กคนนี้พระองค์เห็นคุณลักษณะอะไรคือคุณลักษณะที่เป็นทองคำของเขาอะนะอย่างแรกพระองค์เห็นความกล้าหาญค่ะในขณะที่ไม่มีใครกล้าแสดงตัวว่าเขามีอาหารนะพวกเขาอาจจะกลัวว่าจะถูกนำอาหารไปแบ่งให้คนอื่นก็ได้แต่เด็กคนนี้กลับกล้าที่จะเดินออกมาแล้วก็เสนอตัวในการมอบสิ่งที่เขามีให้กับพระเยซูทั้งที่จริงๆแล้วในวัฒนธรรมยิวอะว่าเลือกปฏิบัติกับคนที่เป็นเด็กหญิงม่ายนะหรือว่าขอทานเนาะแล้วเด็กก็อาจจะเป็นอยู่ในวัฒนธรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าไหร่แล้วก็จะมีชนชั้นของความเป็นผู้ใหญ่นะแต่เด็กคนนี้กลับกล้าที่จะเดินไปหาสาวกกล้าที่จะให้สาวกพาเขาเดินมาหาพระเยซูบางทีให้เราแค่เดินออกมาพูดหน้าห้องเรายังเขินเลยใช่ไหมฮะแต่เด็กคนนี้กล้าที่จะทำสิ่งที่ต่างออกไปนะอย่างที่สองสิ่งที่พระเยซูเห็นในเขาก็คือความใจกว้างเด็กคนนี้มีใจแห่งการมอบถวายเขาให้ทั้งหมดที่เขามีมันอาจจะดูเล็กน้อยแต่นั่นมันคือทั้งหมดที่เขามีเขาไม่ได้คิดเลยว่าใครจะมาแย่งอาหารของเขาแต่เขาอยากให้สิ่งนี้กับผู้คนเหมือนที่พระเยซูมีหัวใจเดียวกันพระเยซูเป็นห่วงฝูงชนเด็กคนนี้ก็เหมือนกันเขามีหัวใจเดียวกันที่เขาอยากให้แม้สิ่งของที่เขาให้มันดูเล็กน้อยแต่พระเยซูไม่ดูถูกเหมือนที่พระองค์ก็ไม่ดูถูกเงินถวายของหญิงม่ายใช่ไหมคะนั้นพระเยซูไม่เคยดูถูกสิ่งของเล็กน้อยในที่เราดูเหมือนเล็กน้อยความสามารถของเราความอ่อนแอของเราความบาปของเราที่เราอยากจะให้พระเยซูพระองค์ก็ไม่เคยดูถูกค่ะถ้าเราเต็มใจที่จะมอบสิ่งนั้นให้กับพระองค์สำหรับพระองค์แล้วมันมีคุณค่ามากๆเลยนะอย่างที่สามที่พระองค์เห็นกับเด็กคนนี้นะคะก็คือความเชื่อนะเดี๋ยวว่ามันเป็นความเชื่อที่น่าเรียนแบบมากเลยนะฟิลิปเนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะเขาเอาพอพระเยซูบอกว่าฟิลิปเราจะไปหาซื้ออาหารได้จากที่ไหนฟิลิปมาเลยค่ะคิดคำนวณตึ๊ด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 โอ้โหพระเยซูคนมากกว่า 5,000 คนเนี่ยผมว่าเงินค่าแรงเกือบ1ปีเนี่ยมันยังไม่พอกับการจะให้คนกินขนมปังคนละก้อนเลยนะคนละคำเลยนะครับมันจะเอามาจากไหนครับในเวลาแบบนี้นี่ก็มืดค่ำแล้วจะไปหาอาหารที่ไหนฟิลิปใช้สมองความคิดทรัพยากรทุกอย่างที่เขามีในการตอบคำถามของพระเยซูหลายครั้งเรื่องราวในชีวิตของเรามันมีเรื่องที่ยากมันมีเรื่องที่เราไม่สามารถคิดคำนวณหรือคาดเดาได้ด้วยสายตาของมนุษย์แต่พระเจ้าเป็นผู้ทำการอัศจรรย์เอเมนไหมคะเมื่อเราวางใจในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นให้กับพระองค์เด็กน้อยคนนี้มีความเชื่อเขาไม่ได้คิดคำนวณในขณะที่ฟิลิปคิดว่าเงินเป็นคำตอบแต่เด็กน้อยคนนี้กลับคิดว่าพระเยซูทรงเป็นคำตอบในความจำกัดนี้เพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นสาวกเห็นข้อจำกัดพระเยซูเห็นคุณลักษณะสาวกมองสิ่งที่อยู่ภายนอกพระเยซูทอดพระเนตรสิ่งที่อยู่ภายในนะหลายครั้งในฐานะที่เราเป็นลูกพระเจ้าเนี่ยบางทีเราก็มักจะหลงลืมเนาะว่าพระเจ้าบอกว่าเราเป็นอะไรสำหรับพระองค์พระเจ้าพูดถึงเรายังไงพระเจ้ามองเห็นสิ่งดีในชีวิตของเรายังไงหลายครั้งเราก็ชอบเอาตัวของเราไปเปรียบเทียบคุณค่ากับสิ่งรอบข้างคนรอบข้างเพื่อนข้างบ้านคนโพสต์เฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วสำหรับพระเจ้าพระองค์บอกว่าเราทุกคนมีคุณค่ามนุษย์เป็นการทรงสร้างที่มีค่าที่สุดในจักรวาลเลยค่ะเพราะพระองค์พิถีพิถันในการสร้างเราและเป็นการทรงสร้างเดียวที่ถูกสร้างมาตามแบบของพระองค์
มีหัวใจมีความรักมีความรู้สึกดังนั้นเราจึงมีคุณค่าหลายครั้งเขาบอกว่าสิ่งที่คิดว่าเราเป็นน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ถ่วงหลังชีวิตเราแต่สิ่งที่เราคิดว่าเราไม่ได้เป็นต่างหากที่มันถ่วงหลังชีวิตเราอะไรที่เราคิดว่าเราไม่ได้เป็นในพระเจ้าคะหลายครั้งไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเราไม่ได้เป็นนั่นแหละมันกำลังดึงชีวิตของเราให้ลงอยู่อย่างที่เดือนบอกไปนะคะว่าสาวกก็มองแต่ความจำกัดมองแต่สิ่งที่เขาเห็นเขาใช้สายตาของเขาเขาสวมเลนส์ของเขาเองประสบการณ์ของเขามุมมองของเขาในการตัดสินสิ่งที่เขามองเห็นแล้วก็เด็กน้อยคนนี้แต่พระเยซูกับกำลังสอนเราให้มองในสิ่งที่ต่างออกไปแล้วเดือนคิดว่าเราเองควรจะต้องเรียนรู้ค่ะเดือนมีตัวอย่างเรื่องนึงนะคะมีลูกศิษย์คนนึงเนี่ยเขาไปเยี่ยมคุณครูที่บ้านในช่วงวันหยุดนะคุณครูก็เลยวานให้ลูกศิษย์เนี่ยทำความสะอาดตู้ปลาในขณะที่ลูกศิษย์เนี่ยไปทำความสะอาดตู้ปลานะคะเขาก็พบว่าในตู้ปลาเนี่ยมันมีปลาสวยมากพี่น้องรู้จักปลาอโลวาน่าไหมคะปลาสีน้ำเงินเรียกถูกไหมอโลวาน่านะมันจะชอบกินแมงสาบเดินเคยเลี้ยงนะเอ้ยเลยนะใครชอบใครไม่ชอบแมงสาบเลี้ยงอโลวาน่าในบ้านเลยค่ะโยนแมงสาบมันกินเลยนะมันเป็นสีน้ำเงินด้วยนะแล้วก็ลูกศิษย์คนเนี้ยเขาก็แบบเอ๊ะปลาตัวนี้มันสีสันแปลกตามากเลยนะไม่เคยเห็นอโลวาน่าสีน้ำเงินเนาะคุณครูก็เลยยืนมองลูกศิษย์นะคะแล้วก็บอกกับลูกศิษย์ว่าเธอรู้ไหมปลาตัวนี้มีราคาเท่าไหร่นะลูกศิษย์ก็นึกเดาในใจแล้วก็ตอบมาว่าไม่ทราบครับครูก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเธอลองเอาไปถามเพื่อนบ้านดูสิว่าเขาจะซื้อปลาตัวนี้ในราคาเท่าไหร่นะพอลูกศิษย์กลับไปถามเพื่อนบ้านวันต่อมาเนี่ยครูก็เลยถามศิษย์ว่าเป็นยังไงเพื่อนบ้านเนี่ยให้ราคาปลาเท่าไหร่เขาก็ตอบว่า150 บาทครับครูก็เลยบอกว่างั้นคราวนี้ลองไปถามร้านขายปลาสวยงามดูสิว่าเขาจะให้ราคาเท่าไหร่ลูกศิษย์คนนี้ก็ไปที่ร้านปลาสวยงามแล้วก็กลับมาหาคุณครูคุณครูก็ถามว่าร้านปลาสวยงามเนี่ยเขาให้ราคาเท่าไหร่ลูกศิษย์ก็บอกว่าโหตื่นเต้นด้วยนะคะคุณครูเขาให้ตั้ง1,500 บาทน่ะคุณครูก็บอกว่าอ่ะงั้นคราวนี้นะเธอลองไปถามร้านขายปลาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประกวดปลาดูสินะคนนี้ก็เลยกลับไปถามคนนั้นว่าราคาเนี่ยมันเท่าไหร่นะเมื่อเขากลับมาเนี่ยเขามีสีหน้าตื่นเต้นมากเลยนะคะคุณครูผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาให้ราคาปลาอยู่ที่ 150,000 บาทเยอะไหมคะต่างจากเพื่อนบ้านเนาะต่างจากเจ้าของร้านขายปลานี่คือผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะพอคุณครูได้ยินคุณครูก็เลยสอนลูกศิษย์ว่าสิ่งที่คุณครูพยายามจะบอกเขาก็คือคนเราเนี่ยมักจะถูกยอมรับและให้เกียรติในสถานที่และเวลาที่เหมาะสมกับเรานะเราทุกคนมักจะถูกมองข้ามจากคนที่เราไม่เคยรู้จักเราจะมีค่าในสายตาของคนที่รู้จักตัวเราและรักตัวเราและเราก็อาจจะดูแย่และไม่ดีในสายตาของคนที่อิจฉาเราเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมองเราในแง่มุมที่แตกต่างกันไปดีบ้างเลวบ้างตามมุมมองของเขาแต่ไม่ว่าใครจะมองยังไงนะคะคนที่ตัดสินคุณค่าของเราได้มีแค่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเอเมนไหมคะและผู้เชี่ยวชาญที่สร้างชีวิตของเราคือใครคะพระเจ้าพระเจ้าตัดสินคุณค่าของเราว่าเรามีค่าสำหรับพระองค์ไม่ใช่คำพูดของคนอื่นและเราไม่ควรจะรับสิ่งนั้นเลยพระเจ้าสร้างเราเห็นไหมคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเองก็อยากให้เราได้สวมเลนส์สายตานี้ด้วยเหมือนกันในการที่เราจะเริ่มต้นมองตัวเองให้ถูกต้องว่าเรามีคุณค่าและเราก็เริ่มต้นจะสวมเลนส์อันเดียวกันที่มองตัวเองถูกต้องอะไปมองคนอื่นด้วยนะแล้วพระเยซูทำยังไงนะคะเมื่อพระองค์ได้รับขนมปังกับปลาสองตัวในขณะที่แอนดรูมาพูดเนี่ยนั่นมันจะพออะไรครับพระเยซูแต่พระเยซูกลับรับขนมปังแล้วก็ปลามาแล้วทรงทำอะไรต่อรู้ไหมคะพระเยซูทรงขอบคุณขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่มีอยู่
พระเยซูเริ่มต้นขอบคุณในสิ่งที่เล็กน้อยเพราะพระองค์รู้ว่าในสิ่งที่เล็กน้อยนี่แหละพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำให้มันขยายออกไปสาวกมองข้ามแต่พระเยซูขอบพระคุณสิ่งที่บางคนดูถูกชีวิตของเราพระเยซูอาจจะมองเห็นสิ่งที่ลึกกว่านั้นนะคะและพระองค์ก็อาจจะชื่นชมบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายใต้สิ่งนั้นในชีวิตของเราก็เป็นได้นั่นคือสายตาที่แตกต่างระหว่างพระเจ้าและมนุษย์นะพระเยซูมักจะมองเห็นทองคำในชีวิตของผู้คนเสมอแล้วหลายครั้งเราอาจจะมองว่าทองคำที่เรามีมันเล็กน้อยแต่พระเยซูไม่เคยมองเห็นว่ามันเล็กน้อยเมื่อพระองค์เห็นทองคำในชีวิตเด็กคนนี้พระองค์ก็ใช้ประโยชน์จากมันพระองค์ทวีคูณจากสิ่งเล็กน้อยจนเลี้ยงดูคนได้นับหมื่นคนแล้วมันก็สามารถเก็บส่วนที่เหลือได้อีก12กระบุงเลยนะถ้าวันนี้พระเยซูมองเห็นทองคำในชีวิตของเด็กคนนี้หรือศักยภาพในชีวิตของเด็กคนนี้นั่นก็กำลังจะบอกว่าพระเยซูเองก็มองเห็นทองคำได้จากชีวิตของเราทุกคนเหมือนกันเอเมนไหมคะถ้าเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยทั้งความสามารถศักยภาพความเข้าใจแต่พระเยซูยังสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพิ่มพูนและทวีคูณได้สำหรับเราทุกคนพระองค์ก็ทำแบบนั้นได้เหมือนกันแล้วกลับมาถามตัวเราเองนะคะทุกวันนี้เราได้มองข้ามทองคำในชีวิตของตัวเองไปหรือเปล่าเรามองไม่เห็นทองคำของเราหรือเปล่าและเมื่อเรามองไม่เห็นทองคำในชีวิตตัวเองก็ไม่แปลกค่ะที่เราก็จะไม่มองเห็นทองคำในชีวิตของคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มรับรู้ว่าเราจะเห็นทองคำในชีวิตคนอื่นได้อย่างไรพี่น้องต้องเริ่มต้นที่จะมองเห็นทองคำในชีวิตของเราก่อนเอเมนไหมคะมองเห็นสิ่งดีในชีวิตของเราได้ก่อนนะเพราะว่าเมื่อเราเชื่อสิ่งที่ดีที่สุดในตัวผู้คนเนี่ยการสื่อสารความเชื่อของเราออกไปเนี่ยเท่ากับว่าเรากำลังเตรียมความพร้อมให้กับความสำเร็จของเขาแล้วนะคะถ้าเราเชื่อในสิ่งที่ดีที่สุดของเขาแล้วเราบอกเขาเรากำลังเตรียมพร้อมให้เขาพบกับความสำเร็จนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมาเดนได้มีโอกาสไปเรียนโปรแกรมนึงนะคะที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กนะแต่ไม่ได้สอนเด็กนะคะสอนผู้ใหญ่นะสอนผู้ใหญ่ที่จะสอนที่จะสามารถปฏิสัมพันธ์กับเด็กได้อย่างถูกต้องแล้วก็สร้างเด็กได้อย่างถูกต้องแล้วมันมีพาร์ทนึงที่เดือนชอบมากๆเลยพาร์ทที่เขาสอนเรื่องคำว่า redefinition พาร์ทเนี้ยมันเป็นพาร์ทที่ redefinition หมายถึงการเปลี่ยนนิยามจากด้านลบไปสู่ด้านบวกเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราทุกคนมันมักมี2ด้านเสมอจริงๆนะคะด้านบวกด้านลบเนาะแต่ว่าเราเลือกที่จะให้ด้านไหนมันโดดเด่นออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เดินไปเรียนมาเนี่ยเขาก็สอนเราว่าเมื่อเราเห็นเด็กทำพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยลองเลือกมองสิ่งที่ดีออกมาจากสิ่งที่ลบสินะพี่น้องคิดว่าเด็กที่ดื้อและโซนเนี่ยถ้าเรา redefinition เนี่ยเราจะเปลี่ยนคำนิยามใหม่ว่าอะไรคะเด็กดื้อและโซนเป็นเด็กอะไรคะเด็กฉลาดรีบบอกใหญ่เลยนะเด็กฉลาดนะแล้วเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองล่ะคะน่าจะเป็นคนแบบไหนรู้ความต้องการของตัวเองโอ้เด็กตอบเลยนะคะเนี่ยนะคะเยี่ยมมากเลยนะเด็กตอบเองเลยนะคะใช่ค่ะเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเขารู้จักความต้องการของตัวเองนะแล้วเด็กขี้เกียจล่ะคะฉลาดมากเด็กขี้เกียจเหรอคะอะไรนะคะฮะเด็กขี้เกียจเป็นไปได้ไหมคะว่าเขายังไม่ค้นพบสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาจริงๆมันมีอีกหลายคำเลยค่ะแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็เหมือนกันนะคะบางทีพฤติกรรมบางอย่างที่เราแสดงออกมาเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถ redefinition บางอย่างสิ่งดีบางอย่างออกมาได้เหมือนกันแต่ยังไงก็ตามนะคะเดือนไม่ได้บอกว่าการ redefinition คือการละเลยสิ่งที่ผิดหรือเรากำลังแก้ตัวให้กับสิ่งที่ผิดว่าเฮ้ยเราดื้อได้เราซนได้เราทำแบบนี้ได้ไม่ใช่ค่ะแต่การที่เรา redefinition เราเห็นสิ่งที่ผิดแต่เราจะแก้ไขมัน
และใช้สิ่งดีที่มันซ่อนอยู่ภายใต้สิ่งที่มันดูเหมือนไม่น่ารักเนี่ยดึงทองคำออกมาจากชีวิตของเขานั่นก็เป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเยซูก็ทำแบบนั้นนะคะมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งของกษัตริย์คนหนึ่งนะคะกษัตริย์คนนี้เป็นคนพิการแล้วก็มีตาเดียวมีขาเดียวนะวันหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็ได้รวบรวมศิลปินจากทั่วทั้งเมืองมาเลยนะคะให้มาวาดภาพเหมือนของพระองค์พอศิลปินมาแล้วเห็นพระองค์เนี่ยไม่มีใครกล้าวาดภาพเหมือนของพระองค์เลยค่ะเพราะเขาไม่รู้จะวาดออกมายังไงให้มันดูดีเพราะว่ากษัตริย์มีตาข้างเดียวแถมขาพิการด้วยนะในขณะที่ศิลปินพยายามจะหาทางในการวาดรูปเนี่ยก็มีศิลปินคนหนึ่งนะคะได้ไอเดียแล้วเขาก็วาดรูปนั้นออกมาแล้วเขาวาดจนเสร็จเลยนะคะพอเขาวาดเสร็จเนี่ยเพื่อนๆศิลปินด้วยกันก็มาดูรูปวาดของเขาแล้วก็ตกตะลึงเลยค่ะโอ้คิดได้ยังไงเนี่ยแล้วมันเป็นภาพที่สวยมากเลยนะคะเขาวาดภาพอะไรออกมาภาพนั้นก็คือภาพที่กษัตริย์นะคะกำลังออกล่าสัตว์ทรงม้าและเห็นขาข้างหนึ่งติดตาข้างหนึ่งแล้วก็เล็งธนูอย่างสง่างามสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันนะคะกับศิลปินคนนี้เราเองสามารถที่จะเห็นด้านดีในชีวิตของผู้อื่นโดยที่ไม่เน้นจุดอ่อนของเขาได้ไหมเราสามารถดึงสิ่งดีจากคนข้างๆเพื่อนของเราลูกของเราสามีภรรยาของเราออกมาให้เป็นภาพที่สวยงามได้ไหมนะเพราะนั้นอย่างที่เบนบอกว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็มีสายตาที่มองเห็นความไม่ดีได้ง่ายกว่าอยู่แล้วนะแม้ว่าต่อให้ใครคนใดคนหนึ่งจะมีคุณสมบัติที่ดีเป็นพันทำดีกับเรามากมายแต่ครั้งหนึ่งที่เขาทำไม่ดีกับเราครั้งเดียวเนี่ยความดีทั้งหมดที่เขาทำมันอาจจะหายไปได้นะเพราะมันเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์คนบาปนะที่จะเห็นสิ่งไม่ดีได้ง่ายกว่าสิ่งดีนะจอห์นซีแม็กเวลนะคะได้กล่าวว่าหลายคนเนี่ยเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดที่พวกเขาสามารถช่วยคนอื่นได้คือการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อจะได้รับประโยชน์จากสติปัญญาของพวกเขาแต่ผมไม่เห็นด้วยเพราะวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือผู้คนคือการเห็นสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของพวกเขาต่างหากวันนี้เราจะไม่เป็นคนนั้นที่นั่งวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นแล้วก็บอกว่าใครเป็นอะไรยังไงเพราะเราไม่สามารถตัดสินใครคนใดคนหนึ่งจากเหตุการณ์หนึ่งได้เลยนะคะมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นเดี๋ยวเชื่อว่าเรื่องเราในวันนี้ของเด็กน้อยคนนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ทำให้เราได้กลับมาฉุกคิดว่าวันนี้เราจะเริ่มต้นมองตัวเรามองเห็นทองคำในชีวิตของเราได้ยังไงและที่สำคัญค่ะหัวใจของมันคือเดือนอยากให้เราได้เริ่มต้นที่จะมองเห็นทองคำในชีวิตของผู้อื่นเขาบอกว่าคริสเตียนเราจะวัดความเติบโตมันไม่ได้วัดว่าเราอ่านพระคัมภีร์จบกี่รอบมันไม่ได้วัดว่าคุณเป็นนักอธิษฐานมาไนท์ออฟเพรย์ตลอดหรือเปล่ามันไม่ได้วัดว่าเรามาบทตรงเวลาทุกสัปดาห์แต่มันวัดจากอะไรรู้ไหมคะมันวัดจากความรักที่เรามีให้กับผู้คนต่างหากมันวัดสายตาของเราที่เวลาที่เรามองคนที่ไม่สมบูรณ์น่ะเรามองได้อย่างที่พระเยซูมองหรือเปล่าที่นี่เป็นที่รวมคนอ่อนแอรวมทั้งเดือนด้วยเอเมนไหมคะวันหนึ่งเดือนก็จะทำสิ่งที่ผิดพลาดแต่เดือนเชื่อว่าทุกคนเมื่อเราทำสิ่งที่ผิดพลาดจะไม่มีสายตาที่มาตัดสินเรามาบอกว่าเราทำไม่ดีแต่เราจะเห็นทองคำในชีวิตของเขาและดึงเขาขึ้นมาเอเมนไหมคะนั่นคือสิ่งที่พระเยซูอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในหัวใจของเราทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าพระองค์อยากให้เรามองเห็นทองคำในกันและกันปีนี้เป็นปีของการ empower มันไม่ใช่แค่ธีมที่คิดจัดตั้งขึ้นมาเดือนเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นหัวใจของพระเยซูที่พระเยซูอยากให้เราเป็นเครื่องมือของพระองค์เดินชอบพูดตลอดว่าพระเยซูอยากให้เราเป็นมือของพระองค์เป็นเสียงของพระองค์เป็นหัวใจของพระองค์สำแดงความรักกับคนข้างๆเราคนในครอบครัวเราในเวลานี้เดินอยากชวนพี่น้องใช้เวลาสักครู่ให้พี่น้องได้ใคร่ครวญว่ามีใครในชีวิตของเราที่เราคิดถึงเขาแล้วเราอยากจะบอกเขาว่าเขามีทองคำอยากให้เขารับรู้คุณค่าของตัวเองไหมหรือมีใครบางคนที่เราไม่เคยมองเห็นทองคำในชีวิตของเรา
ของเขาเลยพอนึกถึงหน้าคนนี้ทีไรนี่มันเจ็บจี๊ดเลยเราไม่ชอบเลยแต่สำหรับพระเยซูไม่มีใครที่พระองค์ไม่ชอบพระองค์อยากให้เราเปลี่ยนมุมมองใหม่สำหรับเขามีคนในครอบครัวที่เราละเลยเสียงของเขาหรือเปล่าเสียงเล็กๆของเขาอาจจะเป็นลูกของเราภรรยาสามีของเราเดินอยากให้เราใช้เวลานี้ใคร่ครวญและขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำให้เราเป็นมือของพระเยซูเป็นเสียงของพระองค์ที่จะพูดกับคนเหล่านั้นลูกขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำให้เราทั้งหลายได้รับรู้ถึงการอยู่ด้วยของพระองค์รับรู้ถึงการอยู่ด้วยของพระองค์และได้ยินเสียงของพระองค์ในเวลานี้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขจนพระองค์ได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เพื่อที่จะมายกโทษความผิดบาปให้กับเราทำให้เราทั้งหลายได้รับการยกโทษและพระเยซูเองก็มีหัวใจเดียวกันที่อยากให้เราทั้งหลายได้แสดงสิ่งนี้ออกไปคือการมองพี่น้องต่างออกไปจากที่โลกมองขอเช้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เปลี่ยนเลนส์สายตาของเราให้เราได้มีเลนส์สายตาแบบพระองค์มองได้อย่างพระองค์ที่เราจะไม่มองเพียงแค่รูปกายภายนอกสิ่งภายนอกที่คนนั้นทำออกมาแต่ขอพระองค์นำความเข้าใจที่เราจะมองเห็นถึงคุณลักษณะท่าทีในหัวใจเรื่องราวต่างๆที่เขาเผชิญมาสิ่งที่หล่อหลอมตัวเขาจนวันนี้ให้สายตาของเรานั้นลึกมากกว่าที่จะตัดสินผู้คนจากการกระทำและคำพูดของเขาขอใส่หัวใจที่รักได้อย่างมองได้อย่างเพราะนี่คือหัวใจของพระเจ้าว่าจงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังและความคิดและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองขอให้เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเห็นทองคำในชีวิตของเราเองรู้ว่าพระเจ้าใส่สิ่งดีในเราเราจะไม่ว่าตัวเองไม่ตำหนิตัวเองไม่กดตัวเองลงให้เรารักตัวเองสงสารตัวเองอย่างถูกต้องเพราะเมื่อเราเห็นทองคำในชีวิตของเราเราจะสามารถเห็นทองคำในชีวิตของผู้คนได้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้เรารับรู้คุณค่าที่เรามีคุณค่าที่เราเป็นจนทำให้เราได้มองเห็นสิ่งนี้ในผู้คนและเสริมสร้างเขาให้แข็งแรงขึ้นชี้เขารู้ว่าอะไรคือทองคำในชีวิตของเขาและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เอาหินตะกวดแร่ต่างๆที่ไม่ใช่ทองคำนั้นออกไปในชีวิตของเขาเพียงแต่เราต้องเป็นคนที่ชี้ให้เขาเห็นเราขออธิษฐานที่คริสตจักรของพระเจ้าจะเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยเป็นพื้นที่แห่งการเสริมสร้างเป็นพื้นที่แห่งกำลังใจแล้วเราขออธิษฐานถ้าเกิดมีพี่น้องบางคนในที่นี่อาจจะมีบางคนที่เขารู้สึกว่าเขามองไม่เห็นทองคำในชีวิตของใครสักคนหนึ่งเมื่อเขานึกถึงหน้าคนนี้เมื่อไหร่เขาจะรู้สึกเจ็บปวดโกรธขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ทำงานในหัวใจเขาสวมหัวใจเขาด้วยความรักและสายตาแบบพระองค์ให้เขาได้มีประสบการณ์ในการมองเห็นทองคำในชีวิตของผู้คนพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับช่วงเวลาพิเศษนี้เดินอยากให้เราใช้เวลาสักครู่หันไปอธิษฐานคนข้างๆดีไหมคะอธิษฐานเผื่อเขาแล้วบอกเขาว่าเขามีทองคำอะไร
ถ้าเราไม่รู้จักเขาก็บอกเขาว่าเรามีทองคำอะไรนะคะไล่เขาอธิษฐานเพื่อเราที่รักเราขอบคุณพระองค์สำหรับเสียงของพระเจ้าที่พระองค์ตัดกับเราผ่านเรื่องราวของเด็กน้อยที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้หนุนใจเราผ่านทางสายตาของพระเยซูว่าพระองค์ไม่เคยดูถูกเราพระองค์ไม่เคยมองว่าเราเล็กน้อยแต่พระองค์เห็นคุณค่าในเราทุกคนเราวันนี้เราขอสวมเลนส์สายตาใหม่ที่จะเป็นเหมือนอย่างพระเยซูขอให้ทองคำที่มีอยู่ในเราทุกคนนั้นมันจะเด่นชัดขึ้นและขอพระองค์ทรงโปรดเป็นผู้ที่ทำให้ถลุงแร่ทองคำนั้นออกมาได้อย่างมากมายในชีวิตของเราให้เราได้มองเห็นและเราจะเป็นคนนั้นที่เป็นมือของพระองค์ในการมีส่วนร่วมทำให้คนได้เห็นทองคำในชีวิตของเขาพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ